เศษ152ส่วน2564แมงมุมแล้วไงข้องใจหรือคะเล่ม12แร้งเอสงครามครั้งใหญ่ที่สุดระหว่างกองทัพมนุษย์และปีศาจได้เกิดขึ้นด้วยการบุกโจมตีของกองทัพปีศาจที่มีกำลังมากถึง7หลักและมนุษย์ที่มีกำลังทัดเทียมกันก่อนที่จะจบลงด้วยการสูญเสียที่มากมายมหาศาลทั้งจำนวนทหารและเหล่าบุคคลสำคัญของทั้งสองฝ่ายเล่มนี้จะกล่าวถึงสงครามครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นของฝ่ายมนุษย์กับปีศาจที่จบลงด้วยผลที่ใครๆต่างก็ทราบแล้วว่ามันคือการตายของผู้กล้ายูริอุสแต่สิ่งที่สนุกถึงแม้จะรู้ผลแล้วก็คือรายละเอียดที่เกิดขึ้นภายในสงครามครั้งนี้ที่ผู้เขียนถ่ายทอดผ่านยังมุมมองของตัวละครต่างๆจึงทำให้ทราบถึงอารมณ์ความรู้สึกของตัวละครต่างๆแต่ก็ถือว่าเป็นจุดด้อยของเล่มนี้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะเมื่อสลับบทตัวละครจะทำให้อารมณ์ความต่อเนื่องในการอ่านหยุดไปแต่ถือว่าเล็กน้อยทำให้เราอาจจะวางหรือพักได้และเนื่องจากรู้ผลอยู่แล้วจึงทำให้ไม่ลุ้นเท่าไหร่ถึงจะประหลาดใจที่มีตัวละครบางตัวตายเพิ่มแต่ก็ไม่ได้อินอะไรนักเพราะจัดได้ว่าแค่ตัวประกอบมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปทีโรนางเอกน้องแมงมุมได้พายังอาริเอลจอมมานลาบาโต้ผู้บริหารกองทัพปีศาจไปยังห้องสังเกตการของเธอที่มีจอภาพมากมายสามารถมองเห็นถึงภาพในส่วนต่างๆของสนามรบโดยผ่านดวงตาของแมงมุมสอดแนมมากมายที่ส่งออกไปซึ่งในสงครามครั้งนี้อาริเอลได้มุ่งหวังให้มีผู้คนมากมายต้องล้มตายไม่ว่าจะเป็นฝั่งมนุษย์หรือฝั่งปีศาจเพื่อนำมาเติมพลังให้กับดวงดาวหรือเทพธิดาซาริเอลที่กำลังจะตายซานาเทรียสคิวบาสแม่ทัพกองทัพปีศาจทัพที่สองได้รับคำสั่งให้บุกโจมตีป้อมโอคุณที่อยู่บนภูเขาเธอที่เป็นหนึ่งในคนที่คิดกบฏต่ออาริเอลไม่ต้องการที่จะเสียทหารจึงใช้สกิลอนาจารยั่วยุให้ทหารในป้อมฆ่าสัตว์อสูรอโนกราดลิงที่รักพวกพ้องหากมีใครทำร้ายพวกพ้องมันแม้แต่ตัวเดียวจะยกพวกเข้าโจมตีอีกฝ่ายอย่างไม่หยุดยั้งจึงทำให้ซานาเทรียสามารถยึดป้อมได้อย่างง่ายดายโดยไม่มีทหารเสียชีวิตแต่ต้องรออโนกราดกลับไปก่อนจึงเข้ายึดพื้นที่ได้ทิวอีกหนุ่มน้อยแม่ทัพกองทัพปีศาจทัพที่6ได้รับคำสั่งให้บุกเข้าโจมตีป้อมดาซาโรที่อยู่ตรงข้ามแม่น้ำเขาจึงใช้กองทัพที่6ซึ่งเต็มไปด้วยนักเวทใช้เวทโจมตีข้ามแม่น้ำกลับพ่ายแพ้จอมเวทของฝั่งมนุษย์อย่างไม่น่าเชื่อแต่ด้วยความที่เขาเคยเป็นหนึ่งในผู้ที่คิดทรยศต่ออาริเอลจึงไม่สามารถถอนทัพได้ได้สั่งให้ลูกน้องโจมตีต่อไปอย่างไม่หยุดยั้งสุดท้ายฮิวอีกลับโดนเวทมนต์ของโรแนนจอมเวทฝ่ายมนุษย์ที่เก่งกาจที่สุดอาจารย์ของผู้กล้ายูริอุสใช้เวทสังหารโรแนนที่รบชนะได้มาพบยูริอุสผู้กล้าบอกให้เขาตระหนักถึงชีวิตตนเองสู้ไม่ได้ก็ให้หนีเพราะถ้าตายไปแล้วก็ไม่สามารถทำอะไรได้อีกเมราโซฟีผีดูดเลือดแม่ทัพกองทัพปีศาจทัพที่4ที่ได้รับคำสั่งบุกป้อมปราการเมราได้พบกับคุนิฮิโกและอาซากะผู้กลับชาติมาเกิดที่เป็นนักผจญภัยระดับเอที่โดนส่งมาช่วยเหลือยังป้อมแห่งนี้เมราโซฟีที่ใช้หอกจากเวทแห่งความมืดทำลายกำแพงป้อมทำให้คุนิฮิโกและอาซากะต้องออกไปต่อสู้กับเมราโซฟีในระยะประชิดเพื่อไม่ให้อีกฝ่ายสามารถใช้เวทมนต์ขนาดใหญ่โจมตีได้อีกเมื่อคุนิฮิโกพบเมราโซฟีก็จดจำได้ว่าอีกฝ่ายคือคนที่ทำลายหมู่บ้านของเขาและอาซากะคุนิฮิโกที่โกรธแค้นจึงใช้ดาบเข้าต่อสู้กับเมราโซฟีโดยมีอาซากะคอยใช้เวทมนต์โจมตีสนับสนุนแต่ถึงแม้ทั้งสองจะร่วมมือกันก็ไม่สามารถเอาชนะยังเมราโซฟีจนกระทั่งได้อเรลจอมเวทที่ประจำป้อมช่วยยิงเวทจากระยะไกลสนับสนุนก่อนที่จะได้รับการช่วยเหลือจากเด็กสาวร่างเล็กที่สวมฮูดเมราโซฟีที่ทราบดีว่าไม่สามารถเอาชนะได้จึงถอยทัพเด็กสาวร่างเล็กที่สวมฮูดจึงเปิดเผยกับคุนิฮิโกะและอาซากะว่าตนเองคือฟีลีเมสไฮเฟนัส
ซึ่งในชาติก่อนคือโอคาซากิคานามิอาจารย์ประจำชั้นเรียนของทุกคนออเรลที่รับหน้าที่เฝ้าประจำการป้อมเมราจริงๆแล้วเธอเป็นเพียงแค่ลูกสาวคนรองของขุนนางที่ยากจนที่มาทำงานเป็นคนรับใช้ให้กับขุนนางชั้นสูงเผื่อจะได้แต่งงานกับขุนนางสักคนแต่เนื่องจากไม่มีใครยอมจ้างจึงต้องมาทำงานกับโรนันเพราะไม่อยากบาดเจ็บจึงแอบเรียนเวชรักษาจนสุดท้ายโรนันเห็นว่ามีพรสวรรค์รองจากยูริอุสจึงรับเป็นศิษย์ผ่านการฝึกโหดจนสุดท้ายกลายเป็นรองหัวหน้ากองกำลังเวทมนต์ต้องมายังแนวหน้าทั้งที่แค่อยากแต่งงานใช้ชีวิตอย่างสงบสุขเท่านั้นเมราโซฟีที่ถอยทัพกลับมารู้สึกไม่สบอารมณ์ถึงความอ่อนแอของตนเองทั้งที่เขามีหน้าที่ปกป้องยังโซเฟียผู้กลับชาติมาเกิดผีดูดเลือดแต่กลับไล่ตามความเก่งของโซเฟียไม่ทันจึงรู้สึกถึงความแตกต่างของตนกับผู้มีพรสวรรค์อย่างโซเฟียและทิโรเขาที่ไร้พรสวรรค์จึงมีแต่ต้องพยายามมากกว่าคนอื่นเท่านั้นเฟลมิน่าอดีตบุตรสาวขุนนางที่สุดท้ายโดนคู่มั่นที่หลงรักโซเฟียหักหลังจนเธอที่คิดลอบสังหารโซเฟียต้องโดนไล่ออกจากโรงเรียนโดนตัดขาดจากตระกูลสุดท้ายได้รับการฝากฝังจากบิดาให้มาเป็นคนในกองทัพที่10ผ่านการฝึกฝนอันโหดร้ายจากทิโรจนกลายเป็นทหารที่เต็มเปี่ยมด้วยความสามารถแม้จะไม่พอใจโซเฟียที่มาประจำอยู่หน่วยเดียวกันแต่ก็พอยินดีได้บ้างในยามที่ทิโรสั่งให้โซเฟียต้องคุกเข่าก้มหัวให้ทิโรจนหัวเราะออกมาวอลโดอดีตคู่มั่นของเฟลมิน่าเพราะหลงไหลโซเฟียจนตกต่ำลงเรื่อยๆกลายเป็นอันดับสุดท้ายของกองทัพที่10จนสุดท้ายถึงขนาดยอมเป็นผีดูดเลือดเพื่อจะได้อยู่กับโซเฟียตลอดไปแม้จะทราบว่าโซเฟียหลงรักเมราโซฟีข้างเดียวแรดผู้กลับชาติมาเกิดซาซาจิมาเคียวยะเขาที่เกิดเป็นก๊อบลินก่อนที่จะกลายเป็นโอเกอร์ได้กลายเป็นแม่ทัพกองทัพที่8แต่ด้วยที่เขาสั่งการทหารไม่เป็นทำให้การรบไร้ระเบียบจึงสร้างความยุ่งยากให้กับเขาที่ต้องบุกป้อมที่อยู่ระหว่างภูเขาทั้งสองด้านจนสุดท้ายเขาที่ได้พบกับหัวหน้าของอีกฝ่ายนิวดอสอัศวินชราที่เก่งกาจซึ่งเคยเจอกันสมัยที่แรดยังเป็นโอเกอร์ไร้สติเพราะสกิลโทสะเขาจึงสังหารอีกฝ่ายอย่างง่ายดายเป็นการจบสืบโฮกินโจรในทีมของผู้กล้ายูริอุสกลับโดนจิสคันเจ้านายนักรบในทีมของผู้กล้าสั่งไม่ให้รบในศึกที่จะเกิดขึ้นเพราะเขาที่คอยติดต่อประสานงานต่างๆมีสายสัมพันธ์และได้รับความเชื่อใจจึงเป็นบุคคลที่ไม่สามารถหาใครมาทดแทนได้เหมือนอย่างยูริอุสแต่โฮกินกลับปฏิเสธเพราะเขาไม่สามารถทอดทิ้งทุกคนได้และไม่มั่นใจจะทำงานเพื่อผู้กล้าคนใหม่ได้หรือเปล่าจิสคันที่เป็นนักผจญภัยระดับเอด้วยตัวเพียงคนเดียวกันที่เขาไม่มีทีมเพราะตอนแรกไม่มีใครยอมรวมทีมกับเขาจนกระทั่งมาถึงระดับเอการที่เชี่ยวชาญอาวุธทุกอย่างเพราะไม่มีเงินซื้ออาวุธจึงต้องใช้ของถูกต่อจากนักผจญภัยคนอื่นแต่ในที่สุดก็เริ่มถึงทางตันเพราะงานที่รับได้คนเดียวเริ่มหาลำบากเงินไม่พอใช้ก่อนที่จะรับงานปราบปรามองค์การค้ามนุษย์จนได้พบยูริอุสเขาที่สนใจยังตัวยูริอุสจึงเข้าร่วมทีมของยูริอุสทำให้ไม่ต้องประสบปัญหาเรื่องเงินอาร์เนอร์แม่ทัพกองทัพที่1กับโรแม่ทัพกองทัพที่7น้องชายเบาโต้รับหน้าที่สำคัญในการบุกป้อมคุโซเลียนที่เป็นพื้นที่ราบกับต้องเจอกับกลุ่มของผู้กล้ายูริอุสที่มีเขาไพรินอัศวินชัยโลยานะสตรีศักดิ์สิทธิ์จิสคันและโฮกินโบรที่ต้องรับผิดชอบกองทัพที่7เป็นกองทัพที่อดีตหัวหน้าเป็นคนที่ออกหน้าก่อกบฏกับอาริเอลจึงโดนสังหารไปโดนกินกองทัพนี้จึงมีหน้าที่ให้ไปตายเพื่อล่อให้ผู้กล้าออกมาจนกระทั่งพวกยูริอุสออกมาโบรจึงทำหน้าที่ต่อสู้กับยูริอุสโดยที่อาร์เนอร์ต่อสู้กับทุกคนที่เหลือแต่โบรกลับไม่สามารถรับมือกับยูริอุสได้จนต้องพ่ายแพ้ยูริอุสที่ไว้ชีวิตโบรสั่งให้เขาถอนทัพกลับไป
แต่โบรตอบกลับไปว่าเพราะคำสั่งจอมานจึงถอยไม่ได้ยูริอุสจึงทราบว่ามีแต่สังหารจอมานเท่านั้นจึงยุติสงครามได้เขาจึงประกาศจะสังหารจอมานแต่อยู่ทิโรได้นำควีนทาราเทคมาเพื่อบุกโจมตีป้อมต่อยูริอุสจึงมุ่งหน้าไปรับมือกับควีนทาราเทคทางด้านอักเนอร์ที่ต่อสู้กับพวกจิสคั่นจนสุดท้ายได้เสียชีวิตแต่จิสคั่นกับโฮกินก็ได้รับบาดเจ็บหนักไม่สามารถรักษาได้ไฮรีนกับยานะต้องจำใจทิ้งอีกฝ่ายให้ตายเพื่อไปช่วยยูริอุสต่อสู้กับควีนทาราเทคยานะที่หลงรักยูริอุสพยายามขอให้เขาหนีในขณะที่ไฮรีนที่ใช้โล่รับกลับกระเด็นหายไปแต่ยูริอุสยังไม่ยอมหนีสุดท้ายเพื่อช่วยชีวิตยูริอุสยานะกลับผลักร่างของยูริอุสให้กระเด็นออกไปก่อนที่จะโดนควีนทาราเทคเหยียบเสียชีวิตไฮรีนที่แขนหักได้กลับมาปกป้องยังยูริอุสอีกครั้งแต่ยูริอุสที่ครั้งนี้ต่อสู้ในฐานะของยูริอุสที่ต้องการแก้แค้นให้กับยานะไม่ใช่ในฐานะผู้กล้าจึงบุกเข้าไปใช้มีดสั้นเวทมนต์แทงดวงตาของควีนทาราเทคจนสามารถเอาชนะได้โบรที่ไม่พอใจอาริเอลที่ส่งทิโรที่อ่อนแอนำควีนทาราเทคมาเพราะว่าคนที่ใช้เวทเคลื่อนย้ายมิติทั่วไปจะใช้เวทอื่นไม่ได้จึงเข้าไปต่อสู้กับยูริอุสอีกครั้งก่อนที่จะโดนยูริอุสสังหารสุดท้ายเมื่อยูริอุสเผชิญหน้ากับทิโรเพียงลืมตาขึ้นมาเท่านั้นพอยูริอุสตายอาริเอลจึงคิดส่งผ้าพันคอไปให้กับน้องชายเขาทุนส่วนแผนการของทิโรที่วางไว้กลับผิดพลาดเพราะการตายของโบรและอักเนอร์เป็นสิ่งที่คาดไม่ถึงส่วนควีนทาราเทคตัวปลอมที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อให้ยูริอุสใช้ดาบผู้กล้าที่ใช้ได้ครั้งเดียวสังหารเขากลับไม่ได้ใช้มันสุดท้ายการแทรกแซงระบบผู้กล้าก็ไม่สำเร็จทำให้ชุนกลายเป็นผู้กล้าคนใหม่ก่อนรอเล่มพิเศษ1กล่าวถึงฮิวิตที่ทานอาหารไม่หมดก่อนโดนรองแม่ทัพขอให้กินให้หมดเพราะนี่อาจเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนเริ่มสงครามพรุ่งนี้เล่มพิเศษ2กล่าวถึงยานะที่ได้พบกับชุนทั้งสองพูดถึงความยอดเยี่ยมของยูริอุสก่อนที่ชุนจะทราบถึงนิสัยกระดกของยานะเล่มพิเศษ3กล่าวถึงทิโรที่เห็นถึงตุ๊กตาแมงมุมทั้งสี่อาเอลริเอลฟิเอลและซาเอลที่รับดาบเตรียมออกรบแต่เธอไม่กล้าบอกว่าไม่มีบทให้พวกเธอออกรบก่อนที่อาริเอลจะพูดออกมาอย่างไม่ทันคิดก่อนจะโดนทั้งสี่ประท้วง